กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแม่นรีเริ่มจากห้องการเศรษฐกิจการผลิตศูนย์กลางที่เมืองเวียงไสแขวงหัวพันก่อนปี1976ต่อมาแม่นกระทรวงเศรษฐกิจแผ่นพังในระหว่างปี1976ห้าปี1978และในช่วงปี1978ห้าปี1982แม่นเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในคลิปวิดีโอนี้ขอพาทุกคนมาฮู้จักรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแต่อดีตมาฮอดปัจจุบัน 1. ท่านไม่สุขใส่ส้มแพงถือได้ว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคนทำอิฐปี1978ห้าปี1982 2. ท่านวันทองแสงเมืองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าแต่ปี1982ห้าปี1988 3. ท่านเผาบุญนพลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการผัวพันเศรษฐกิจกับต่างประเทศแต่ปี1988ห้าปี1990 4. ท่านคำพุ้ยแก้วบัวรพาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและท่องเที่ยวแต่ปี1990ห้าปี1992 5. ท่านสมประดิษฐ์บรสานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าแต่ปี1992ห้าปี1998 6. ท่านภูมิทิพวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและท่องเที่ยวแต่ปี1998ห้าปี2001และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าแต่ปี2001ห้าปี2003 7. ท่านสุริวงศ์ดาราวงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าแต่ปี2003ห้าปี2006 8. ท่านนามวิญญาเกตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแต่ปี2006ห้าปี2014 9. ท่านนางเขมณีพลเสนาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแต่ปี2014ห้าปี2021 10. ท่านปอ.คำแพงใส่ส้มแพงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแต่ปี2021 5. วันที่20เดือน6ปี2022ปัจจุบันรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคือท่านมาลัยทองกมสิทธิ์และนี้ก็คือรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแต่อดีตมาฮอดปัจจุบัน